อุนางิฮิเมะเจ้าหญิงปลาไหลยักษ์เป็นโยคีที่มีลักษณะเหมือนปลาไหลขนาดใหญ่ที่สามารถแปลงร่างเป็นสาวสวยได้ส่วนใหญ่พวกมันจะอาศัยอยู่ที่ก้นทะเลสาบหรือสระน้ำในจังหวัดมิยากิเชื่อกันว่าปลาไหลเป็นผู้พิทักษ์บ่อน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ตามตำนานเล่าว่ามีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าเกนเบคืนหนึ่งเขาได้ออกไปเดินเล่นรอบสระน้ำแถวบ้านปลาไหลเจ้าของสระนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาในรูปลักษณ์ของสาวสวยเธอบอกนักรบว่าคืนพรุ่งนี้แมงมุมที่เป็นเจ้าของสระน้ำใกล้ๆจะมาต่อสู้กับเธอเธอขอร้องให้นักรบช่วยปกป้องเธอเกนเบสัญญาว่าจะช่วยแต่ในเย็นวันต่อมาเขาเกิดขี้ขลาดและนอนตัวสั่นอยู่ที่บ้านเช้าวันต่อมาเมื่อเขากลับไปที่สระน้ำก็พบเข้ากับหัวของปลาไหลยักษ์ที่ถูกตัดขาดดวงตาที่เบิกโพรงของมันจ้องมองมาที่เขาด้วยความเกลียดชังมันทำให้เขาเสียสติจนกระโดดลงไปในสระน้ำนั้นแล้วจมน้ำไป